วันนี้มีเพิ่มใหม่11รายครับเป็นจาก s t สเต a ค a อน i ีนหรือสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับทำให้ผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่3 0 7 6รายหายป่วยแล้ว2,945รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับก็ทำให้เราเห็นภาพของตรงนี้นะครับในกราฟถัดไปเนี่ยนะครับก็หลายคนก็คงจะรู้สึกว่าน่าจะอุ่นใจสบายใจนะครับเพราะว่า เคสรายใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศก็เท่ากับว่าเรายังไม่มีนี่ก็คือเข้ากับบรรยากาศที่เรากําลังเข้าสู่การผ่อนคลายไปสู่ระยะที่3แต่อย่างไรก็ตามแต่ครับ11รายของวันนี้มาจากประเทศคูเวตนะครับซึ่งทําให้ในตารางนะครับคูเวตเป็นอันดับที่2 รองลงมาจากทางอินโดนีเซียนะครับในรายละเอียดต่างๆวันนี้ขออนุญ,ญาตได้ไปโดยเร็วนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นวัยแรงงานนะครับที่กลับมาจากทางประเทศคูเวตนะครับแล้วก็อาการไม่ได้มีมากมีบ้างบางคนก็ไม่มีอาการด้วยนะครับ